สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ไปได้ขนมแคมปัสหุ่นยางลบโดราเอมอนมหาสนุกมานะครับก็ได้มาทั้งหมด2ห่อนะครับก็2แบบเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็สำหรับหน้าห่อนะครับก็จะเขียนว่าแคมปัสหุ่นยางลบโดราเอมอนมหาสนุกแล้วก็ในห่อนะครับก็จะมีเป็นขนมแคมปัสห่อละ5บาท1ห่อนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวหุ่นยางลบโดราเอมอน1ลายนะครับตัวนี้ก็ห่อละ30บาทนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านบนก็จะเขียนว่าแคมปัสหุ่นยางลบโดราเอมอนมหาสนุกนะครับก็เขียนเหมือนกันนอกกับด้านหน้าแล้วก็ตัวโปชัวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับเมื่อเราแกะออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้ทางด้านขนมแคมปัสนะครับตัวนี้ก็เป็นห่อละ5บาทเนาะก็ไม่มีลายสกรีนนะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านโปชัวนี่นะครับตรงนี้ก็จะเขียนบอกนะครับว่าหุ่นยางลบโดราเอมอนมหาสนุกรีบสะสมให้ครบ6แบบนะครับก็ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31ตุลาคม64นะครับนี่ก็จะมีทั้งหมด6ลายนะครับก็จะเป็นลายโดราเอมอนหน้ายิ้มนะครับนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นหน้ายิ้มทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็แตกต่างกันไม่มากนะครับนะก็ลายตามนี้เนาะนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นทางด้านเจ้าตัวยางลบนะครับขนาดก็ใหญ่พอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับฝ่ามือเนาะนี่นะครับก็ถือว่าตัวใหญ่นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตารูปหัวใจนะครับแล้วก็จะเขียนว่าโดราเอมอนเนาะแล้วก็มีเขียนว่าโดราเอมอนนะครับมีแคมปัสแล้วก็มีเป็นหุ่นยางลบโดราเอมอนนี่นะครับลายแรกส่วนด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรนอกนะครับเป็นชื่อสินค้าเฉยๆนะครับนี่แล้วก็อีกลายหนึ่งนะครับที่ผมได้มาก็จะเป็นลายโดราเอมอนแลบลิ้นนะครับนะแล้วก็ยกมือขึ้นด้วยนะนี่นะครับก็ถือว่าสวยอยู่พอสมควรนะครับถ้าใครเป็นสาวกโดราเอมอนนะครับก็ต้องไปตามเก็บให้ครบทั้ง6แบบนะครับนะแต่น่าเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นยางลบนะครับเมื่อเราแกะออกมาวางนะครับก็อาจจะเปื้อนฝุ่นได้นะครับนะตรงนี้ผมก็จะไม่แกะนะครับก็จะเก็บไว้ในแพ็กเกจประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยดีนะครับนะเอาไปตั้งโชว์ได้เลยนะครับเนาะโอเคครับก็สำหรับหุ่นยางลบโดราเอมอนนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับท่านเพื่อนสนใจก็ลองไปหาเดินดูได้นะครับตามร้านสะดวกซื้อนะครับเนาะก็ลาไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับก็สวัสดีครับ